วัสดีครับทุกคนผมอัสนะครับก็สำหรับชีวิตช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าติดแงกอยู่กับบ้านมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันช่วงนี้ก็เลยแบบหาอะไรใหม่ๆ เรียนรู้บ้างนะครับก็เลยได้มาเรียนรู้ตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Blender นะครับผมแล้วก็มีรีเควสต์จากทางบ้านเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับว่าอยากจะให้พูดถึงตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้หน่อยนะครับหลังจากที่เห็นผลงานที่ผมได้โพสต์ออกไปเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ Blender เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับด้าน 3D เรียกว่าครอบคลุมแทบจะทั้งกระบวนการของ 3D เลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นโมเดลแอนิเมชั่น Texture Composite และอื่นอีกมากมายความพิเศษของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือมันฟรีและมันก็โอเพนซอร์สด้วยเราลองมาดูกันดีกว่าว่าโปรแกรม 3D เนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากมายานะครับ 1,620 เหรียญต่อปีนะครับส่วนซอฟต์แวร์ตัวนึงนะครับผมก็เคยซื้อไลเซนส์มาเหมือนกันก็คือ ZBrush ราคาตกอยู่ที่360เหรียญต่อปีก็คือประมาณ 10,000 กว่าบาทนั่นเองโปรแกรม 3D เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้ว Blender มันฟรีได้อย่างไรก็จากที่ได้ไปรีเสิร์ชมานะครับตัว Blender เนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับผมเงินรายได้ที่หามาเนี่ยก็คือจะมาจากการบริจาครวมไปถึงอาจจะเป็นการขาย merchandise การขาย cloud service training online อะไรประมาณนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดก็จะเอามาจ่ายเป็นค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ตัว Blender 3D เนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าซอฟต์แวร์ฟรีเนี่ยมันจะทำได้สักขนาดไหนใช่ไหมครับลองไปหาแอนิเมชันเรื่อง Next Gen ดูนะครับมีฉายอยู่บน Netflix แอนิเมชันเรื่องนี้ใช้ Blender ทำเกือบจะ 100% เลยนะครับผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ฟรีอย่าง Blender เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ที่สามารถทำเป็นแอนิเมชันเต็มรูปแบบได้เหมือนกันนะครับสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปเห็นงานของอาร์ติสต์คนนึงนะครับที่ชื่อว่าอ่านไม่ออกก็อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นงาน 2D จริงๆแล้วมันเป็นงาน 3D ที่ทำใน Blender ทั้งหมดนะครับก็เลยเกิดเหมือนกับสนใจขึ้นมาอยากจะลองใช้ตัว Blender แบบจริงๆจังๆดูนะครับผมแล้วก็พอศึกษาเพิ่มเติมไปเนี่ยทำให้รู้ว่ามันมีสไตล์การทำงานแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าNPR Non Photo Realistic Rendering พูดง่ายๆมันก็คือเป็นสไตล์แบบ Toon Shade Cell Shade อะไรประมาณนี้ก็คือเรนเดอร์ออกมาแล้วภาพมันจะดู stylish มากกว่าสมจริงนั่นเองครับอย่างนี้เราก็อาจจะสามารถนำเอาเทคนิคตรงนี้มาใช้ในงาน 2D ของเราได้เหมือนกันก็เลยลองไปหามาเล่นดูนั่นเองก็รู้สึกว่าพวกซอฟต์แวร์ 3D เนี่ยมันพัฒนามาไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้คือเราสามารถจะพรีวิวฉากของเราเนี่ยแบบ Real Time ได้เลยนะคล้ายๆกับเหมือนเป็นเกม Engine อะไรประมาณนั้นก็เซฟเวลาแบบลองผิดลองถูกไปเยอะพอสมควรทีนี้ถามว่างาน 3D เนี่ยมันเอามาช่วยงาน 2D ได้อย่างไรบ้างนะครับที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือพวกงานทำ environment หรือว่าฉากโดยเฉพาะฉากที่มี perspective เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับเส้นโค้งที่อยู่ในเปอร์อย่างเช่นพวกซุ้มประตูอะไรเงี้ยหรือว่าหลังคาโบสถ์นั้นนะครับมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดสูงแต่ถ้าเรามี 3D มาช่วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถขึ้นโมเดลคร่าวๆได้เราก็หมุนกล้องจัดฉากแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเขียนต่อก็จะช่วยทุ่นเวลาในการมานั่งตีเปอร์อะไรประมาณนี้หรือเรนเดอร์ออกมาเป็นลายเส้นได้เลยนะครับผมตรงนี้คือเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับสำหรับงานอีกส่วนหนึ่งที่พอจะเห็นประโยชน์ก็คือพวกงานแบบคอนเซปต์อาร์ตนะครับคืองานคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยมันจะต้องวาดหลายๆมุมใช่ไหมครับเราจะได้เห็นดีไซน์ครบทุกด้านถ้าเกิดเราขึ้น 3D ได้นะครับเราก็อาจจะขึ้นเป็นฟอร์มของตัวละครหรือว่าพร็อพคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถหมุนมุมกล้องเพื่อที่จะเอาตรงนี้มาเป็นเลเยอร์ในการร่างรายละเอียดลงไปอีกรอบหนึ่งตอนจบงานนะครับก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไฟล์งานของ Blender ที่ผมฝึกทำนะครับคือฉากดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลองสังเกตดูมันจะเป็นแค่โพลีกอนง่ายๆนะครับมีเชฟแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มาจัดวางรวมๆกันแล้วก็ที่เหลือก็คือไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดแสงหรือว่าการเลือกสีต่างๆนะครับให้ Render ออกมาแล้วเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ในหัวนั่นเองในส่วนของรายละเอียดของตัวโมเดลเนื่องจากยังทำโมเดลไม่ค่อยเก่งผมก็พยายามหาเครื่องมือที่มันช่วยทุ่นแรงได้นะครับผมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Grease Pencil ก็คือพูดง่ายๆเป็นดินสอที่เอาไว้เขียนลงบนโมเดล3มิติได้เลยนะครับเอามาช่วยเหมือนกับเติมรายละเอียดลงไปในส่วนต่างๆของภาพนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้กล่องที่ดูแปลกๆตรงนี้นะครับมันคืออะไรใช่ไหมครับเทคนิคการรวม 2D กับ 3D ของภาพนี้นะครับใช้วิธีการทำในคอมโพสิตเอาภาพ 2D จากแอปพลิเคชันอื่นมาแปะลงไปบน 3D โมเดลตรงนี้มันทำให้แสงเงาไม่ถูกต้องนะครับถ้าไม่มีไอ้กล่องพวกนี้มาตั้งอยู่นะครับมันจะไม่มีแคสชาโดว์ของตัวละครลงมาบนพื้นก็เลยจำเป็นต้องทำเป็นโมเดลหลอกๆบล็อกแสงไว้นะครับ
คนที่เรียนสาย 2D เนี่ยจำเป็นจะต้องเรียน 3D ด้วยไหมนะครับการที่เรารู้ 3D ด้วยเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบมากนะครับคือ 2D บวก 3D เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมานานแล้วนะครับในแบบการทำงานสายสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีความรู้เบื้องต้นไปบ้าง นะครับมันก็จะช่วยให้เราแบบไปต่อได้เร็วขึ้นแล้วก็ในทางกลับกันนะครับคนที่มาสาย 3D เนี่ยก็อยากจะเชียร์ให้ศึกษาด้าน 2D ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ภาพ 3D ที่เราทำออกมานะครับมันก็ต้องเรนเดอร์ออกมาเป็น 2D ถูกไหมครับการที่จะจัดวางองค์ประกอบตรงไหนแล้วภาพจะดูสวยหรือว่าเรื่องของสัดส่วนที่มันเป็นพื้นฐานของ 2D แบบนี้ก็ถือว่ามันจะช่วยยกระดับงาน 3D ให้มันดูสวยงามขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมก็แม้ว่าตอนนี้ผมเองอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกในการทำติวตอเรียลสักเท่าไหร่เนื่องมาจากว่าผมเองก็ยังไม่ได้เก่งตัว Blender มากก็ขอเวลาศึกษาอีกสักนิดหนึ่งละกันนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะทำเป็นติวตอเรียลออกมาให้ได้ดูกันแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มศึกษา Blender เลยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บไซต์ของ blender.org นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยสามารถดูจากช่อง YouTube ของ Blender Official ได้เลยนะครับหรือช่องทางนึงที่ผมแนะนำนะครับก็คือช่อง YouTube ของ Blender Guru ก็จะมีติวตอเรียลสอนทำโมเดลง่ายๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรมให้ได้ดูกันหลายตอนเลยนะครับผมเองก็ศึกษาจากช่องนี้นี่แหละครับหรือถ้าเพื่อนๆมีช่องทางอื่นสำหรับศึกษาเรื่องของ Blender นะครับก็สามารถแชร์กันในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้ผมก็จะแอบเข้ามาส่องๆดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ